หลักฐานตอกย้ำลือโค้ชด่วนไม่คุมทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันที่20กุมภาพันธ์2567จากกระแสข่าวลือโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลจะไม่ทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยต่อไปทำเอาแฟนลูกยางในโลกโซเชียลต่างสงสัยล่าสุดมีภาพโค้ชด่วนเดินทางถึงประเทศอินโดนีเซียท่ามกลางข่าวลือเตรียมคุมสโมสรลีกในประเทศอินโดนีเซียส่วนอนาคตคุมลูกยางหญิงทีมชาติไทยยังต้องรอดูอนาคตต่อไปทีมข่าวไทยรัฐสปอร์ตโทรศัพท์ไปสอบถามนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ